โอเคก็สวัสดีครับผมนายเป็นสิจิเกมที่ชื่อว่า Fantasy Star Online 2อีกครั้งนะผมก็ครั้งนี้วันนี้เป็นวันที่26เดือนอะไรวะพฤษภาคมป่ะพฤษภาคมนะผม2560ผมเป็นวันสุดท้ายแล้วที่ PSO Fantasy Star Online 2 Server ไทยจะปิดตัวลงนะผมเราเลยเข้ามาอีกครั้งนึงแล้วก็พยายามนัดเหล่าผู้เล่นเก่าๆให้มานัดเจอกันเพื่อแบบพูดคุยอะไรกันเป็นครั้งสุดท้ายนะผมเราไปดูกันว่าจะมีคนมาหรือเปล่านะครับอยากเห็นภาพอีกสักครั้งหนึ่งภาพแบบทุกคนมาพบกันอะไรเงี้ยพร้อมหน้าพร้อมตาอยากจะเห็นสักครั้งก่อนจะไปป่ะอย่าเย็นอย่าเย็นนี่เซิร์ฟ 9ไปเซิร์ฟเรื่องก่อนเฮ้ยยังไงล่ะมีคนรอบสุดท้ายแล้วมันต้องมีคนมาอำลาถ่ายรูปอำลากันอย่างแน่นอนนะผมมารับประกันเรื่องนี้ได้เลยยังไงล่ะคนเยอะง่อยไหมทุกคนอยู่ครบเลยสุดยอดเดี๋ยวเขาจะค่อยๆมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะผมเพราะว่าแน่นอนว่าทุกคนคิดถึงเกมนี้อยู่แล้วนะซึ่งหลายๆคนอาจจะย้ายไปเซิร์ฟใหม่กันเรียบร้อยแหละแต่ก็ยังมีหลายๆคนที่ยังเล่นเซิร์ฟเก่าทิ้งไว้แล้วก็เล่นจนวันสุดท้ายก็มีนะโอเคอ่ะอยู่ดีๆเขาก็อยากจะไปลงโวดาก้อนกันเฉยเลยนะฮะเรียกว่าไม่ได้อยากลงมีคนเสนออยากให้ลงโหแล้วมีข่าวร้ายด้วยหลังจากที่เราลองนั่งดูสักพักเซิร์ฟไทยปิดโหลดแต่เมื่อวานนะผมทำให้คนเข้าเล่นเซิร์ฟไทยไม่ได้สำหรับคนที่แบบอยากจะกลับมาอะไรเงี้ยแบบว่าเขาเผลอลบไปแล้วอะไรเงี้ยจะกลับมาโหลดวันนี้ไม่ทันแล้วครับโอ้โหเขาน่าสงสารเลยป่ะโอเคนี่คือหน้าต่างเจ้าโวดากอนนะผมมังกรไฟแห่งกลุ่มอะไรอะมังกรไฟหัวไฟไปแล้วก็ทำการใช้ท่าน้ำแข็งด้วยฮึบมีกวานตายตายมันจะง่ายไปแล้วโอ้ยแม่ว่าสุดท้ายมันก็ยังจะเกลือไม่เลิกว่ะเกมบ้านี่แม่งย่าโหโคตรบาปน้องพิมพ์หรอกมันไม่ใช่ของดีหรอกแต่มันก็ดับแรงไงโอเคป่ะออกมาดูคนกันครับว่ามีคนมาเพิ่มไหมสุดท้ายเราออกมาดูคนแล้วไหนดูนี่มีใครมาเพิ่มไหมโอ้ยคนมากันเยอะแล้วอ่ะนี่ไงหัวหน้าก็เหมือนยันสีแต่คนไทยน้อยกว่าอ๋อคนเยอะเห็นมาวันสุดท้ายเลยคนเยอะแม่อยากจะเชื่อว่าจะมีคนขนาดนี้นะแล้วมันจะดีมากถ้าเกิดแบบมีวันสุดท้ายแล้วมีเพลงป่งเพลงปิดอะไรเงี้ยจะเวิร์กมากยันสีก็เหมือนยันหนึ่งของไทยยันแปดก็เหมือนยันสองแม่ก็ยันสามเท่าที่อ่านรู้สึกว่าคนไทยจะอยู่เซิร์ฟสี่กันนะครับสำหรับเซิร์ฟนอกเนาะใครอยากไปก็ลองไปหาพวกเขาดูนะครับอยากได้ชุดเมจอยากใส่สักครั้งในชีวิตรู้สึกจะชื่อเมจอะไรอย่างเมจเรส
ไม่มีคนขายแล้วว่ามันแพงมันชุดที่ราคาแพงมากเพราะว่ามันชุดที่เมื่อใส่แล้วจะได้ค่าสเตตนะผมเอ้ยโอ้โหเฮ้ยพันกว่าล้านแกก็จะไม่ถึงอยากได้อยากซื้อใส่ตะครั้งก่อนที่จะจบสิ้นการระปวสารแย่จังไปยืมชุดคนอื่นมาใส่อยากใส่จัดซื้อเองไม่มีตังค์แต่อยากใส่นี่ชุดนี้ไหนวะหาไม่เจอเมตโตไหนฟ้านี่อ้าวใส่ดิโอ้เดี๋ยวนะฮึบเครื่องป้องกันใส่ชุดที่ไหนวะชึบกลายเป็นใส่แบบถาวรเลยนี่หว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเขาไม่ใส่แล้วว้าน่ารักน่ารักอ่ะบอกเลยโคตรอยากได้ดูดิการตอนนี้มันการสังคมใหญ่ๆสังคมนึงเลยโคตรแบบไม่รู้จักกันนะเอาตรงนะคนที่ผมให้เอาชุดมาเขาให้ผมมาผมก็ไม่รู้จักเขานะแต่คือว่าสุดท้ายแล้วไงจะทำไงก็ได้อยากจะถ่ายเก็บไว้เยอะๆถ่ายเก็บตัวเองแป๊บเฮ้ยไม่ใช่ปุ่มเมตากรีนอยู่ไหนวะเออถ่ายเก็บไว้เยอะโรคจิตนิดนึงถ่ายตัวละครตัวเองเนี่ยบอกเลยชึบชึบชึบทำไมไม่ได้ชุดแบบสูตรกันวะต้องได้ดิใช่ไหมเพราะมันแจกทุกคนอุ๊ไม่มีฟรีสับศูนย์โหยิ่งอยู่ไปสักพักคนยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆอ่ะบอกเลยอารมณ์เหมือนเซิร์ฟเพิ่งเปิดใหม่ๆอ่ะแต่ก็รู้สึกแตกต่างกันตรงที่มันจะเป็นการปิดเซิร์ฟนั่นแหละคนเยอะมากจริงๆใครไม่ได้เข้ามานี่เสียดายมากอ่ะวันสุดท้ายอ่ะหรือเขาอาจจะไม่รู้เนาะแล้วเราก็ไม่ได้สตรีมด้วยสิโคตรเสียดายเลยตอนนี้เวลาประมาณ 20:22 แล้วนะผมก็คนเริ่มทยอยกันมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะผมเดี๋ยวลองมาดูดีกว่าเดี๋ยวอัปเดตทุกๆชั่วโมงอ่ะว่าจะแบบมีคนมาเยอะแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีนะที่คนยังแบบยังรักเกมนี้อยู่อ่ะเออถึงแม้ผมจะเป็นแค่ผู้เล่นธรรมดาเหมือนกันเนอะจริงแล้วคือตอนนี้แบบคนแบบคุยกันแบบไม่รู้จักกันเลยนะคุยกันแบบว่าเหมือนรู้จักกันมาดีมากเออวันสุดท้ายแล้วไงทำอะไรก็ได้รู้สึกดีว่ะอันนี้เป็นอีกภาพบรรยากาศหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นกันเนาะเป็นภาพบรรยากาศของการลงห้องเต็มเควสอันนี้คือจะเป็นการฟาร์มเฉย12คนเนาะเป็นช่วงเวลาที่บอกเลยว่ามันเพราะว่ามันจะเกิดการเบิร์สรัวๆเนาะเบิร์สคืออะไรเบิร์สคือการที่มอนสเตอร์จะออกมาจำนวนมากเนาะแบบนี้ฮะอันนี้คือยังแค่ประมาณน้อยเดี๋ยวรอเนาะบอกเลยว่าสนุกมาก Emergency Code Detected โอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บมีคนตายคนสงสัยต้องปรับเปลี่ยนที่การเล่นแล้วมั้งเดี๋ยวแย่ใครบอกช่วยด้วยวะเกิดอะไรขึ้นวะโดนเน้นโดนมันคือตัวอะไรวะเขาโดนอะไรก็ไม่รู้อะต้องเดินไปดูอะไรคือเมนชนหัวแตกมันคือตัวอะไรวะแดงเดือดมันคือตัวอะไรของพวกเองวะมันก็มอนธรรมดาไม่ใช่หรอวะไอเราก็คิดว่าตัวอะไรแปลกเนี่ยความสุขของมันอยู่ตรงนี้นะผมรอเบิร์ดเบิร์ดเลยเบิร์ดเลย
โอ้ MP ไม่พออ่ะเปิดบูทเปิดรีเจนบูสต์ดาเมจเยสไม่ได้หน่อยใครโดนเลยวะอยู่ที่ D 2เดี๋ยวเอาแล้วเริ่มแล้วเดี๋ยวเบิร์ดแน่ D 2เหรอเขาอยู่ไหนกันอ่ะดีสามทางนู้นแหละดีสามฝั่งด้านล่างไปไหนกันไปไหนกันไปด้วยคำพี่ก็เขียนคำพี่ไม่ใช่เหรอพี่ไปแล้วตามไปเนี่ยบอสมาแล้ว2ตัวด้วยเอ้าถล่มรออะไรเล่าอย่าไปรีรอหวดตัวระเบิดเสาพวกนี้มีความแค้นกับตัวนี้สินะอันนี้ผมใช้ปืนเพราะว่าต้องการใจนี่หนุ่มบูสต์ค่า PP เอาเคลียร์ลบไปกดได้ใช่ไหมวะเนี่ยไอ้ยาไอ้นี่ดิวลิงนั่งสมาธิแบบปิดเกมโอ้ยหลีกเย็นไม่ทันไม่เล่นนานความแม่นหายหมดตายตายสักทีของเอาของมาเอาของเอ้ยแลดอกว้าวแลเวอายูแลแลเอาแลมาได้แลมาเอาหมัดโอ้หมัดก็มาเอาละฮะสักพักหนึ่งก็จะมีการเบรสเกิดขึ้นพอเล่นปืนฉีดน้ำอ่ะเล่นบ้างจะถ่ายรูปกันแล้วแม่งฝนตกป้าป้ากูแหละมาสว่างแล้วครับบอกเลยสดใส
อันนี้อยู่ไหนวะเพิ่มเติมไม่ใช่อันนี้เออนี่ไงเออต้องแม็กออกนี่ว่าลืมเลยถอดขณะนี้เวลา4 ทุ่มครึ่งนะผมสมาชิกประชากรบอกเลยว่าเนืองแน่นอย่างมากนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้ทุกวันบอกเลยเกมไม่เจ๊ง ประมาณนั้นจริงๆเกมมันไม่ได้เจ๊งเพราะคนไม่เล่นหรอกเกมมันไม่เจ๊งเพราะว่าผมว่าเกมมันเจ๊งเพราะนี่มากกว่าแพทไม่ยอมอัพมากกว่าเอ้ยเขาบอกลมไก่มาทางนี้ได้เลยลมไก่แจมแจมอันนี้นะครับมวลมหาประชาไก่ได้ร่วมมือร่วมแรงใจยืนกันเป็นหนึ่งเดียวไม่ใช่โอ้โหเป็นร้อยความรู้สึกดีนะฮะแล้วจะมีไก่มากหน้าหลายตาที่กำลังซื้อของกันอยู่แล้วกำลังจะมารวมพลกันเร็วๆนี้นะครับบอกเลยว่าโคตรไก่นะฮะ ตอนนี้มวลมหาประชาไก่ได้รวมตัวกันอย่างครบถ้วนแล้วนะครับดูสิโคตรไก่เยอะมากอ่ะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศจากยาน2เราย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับบอกเลยว่าสุดยอดทุกคนร่วมรักสามัคคีที่เหลือนี่อาจจะหลับอยู่เอาไม่ใช่เหรอแต่ที่แน่คือไก่เยอะมากผมชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยโคตรไก่ประชากรมันเยอะกว่าเดิมหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหโคตรเยอะเลยเจ้าคนพ่อคนแม่ไก่ดูแววตาของไก่พวกนี้สิ โคตรเยอะเลยยิ่งอยู่ยิ่งเยอะ5 ทุ่มแล้วตอนนี้เหลือเวลา1 ชั่วโมงก่อนเซิร์ฟเวอร์จะปิดแล้วนะครับเอาละคราวนี้แหละเป็นการเรียงตามไก่อย่างแท้จริงนะผมบอกเลยว่าการถ่ายไก่นะฮะดูให้ชัดความไก่นี้มีคนปะปนอยู่บ้างบางคนก็ไม่ได้ใส่นะครับส่วนใหญ่ก็ไก่หมดเลย สุดยอดสามัคคีจริงๆตอนนี้เราย้ายกันมาที่เวทีแล้วนะครับกับตอนนี้5 ทุ่ม 16 นาทีครับ สนุกสนานเลยทีเดียวหลังจากนี้10นาทีจะเริ่มทำการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์กรุณาระมัดระวังด้วยเพราะว่าคุณจะถูกตัดการเชื่อมต่อจากเซิร์ฟเวอร์นะผมปรับปรุงอะไรล่ะปิดถาวรเขาดาวเลยทีเดียวสักพักบอกปิด1 เดือนเดือนหน้าเปิด EP 3
เซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยเดี๋ยวเรารออีก10 นาทีแล้วกันครับตอนนี้เหลือไล่3 นาทีนะผมเดี๋ยวผมจะไม่ตัดพาร์ทแล้วเราจะอยู่กันอย่างนี้เลยนะผมก็ตอนนี้ก็ลองอ่านแชทกันนะผมว่าเขาพิมพ์อะไรกันบ้างช่วงเวลาสุดท้ายแล้วก็มีทั้งคนที่เล่นมาตั้งแต่โค้ดเบต้าของคนที่เล่นมายาวนานอะไรอย่างเงี้ยเป็นความรู้สึกที่หลายๆคนรู้สึกกันเนาะกับเกมนี้แต่กับตัวเจแปนยาน4 ไปนู่นแทนใช่ไหมตกลงหลังจากนี้1 นาทีจะเริ่มทำการปิดจะรับการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์1 นาทีสุดท้ายแล้วบ๊ายบายทุกคนเรามารอถึงเวลาปิดเซิร์ฟเลยดีกว่าครับเวลาแล้วก็ขอบคุณเกมนี้ที่ทำให้เกิดมิตรภาพดีๆแบบนี้นะครับหวังว่าทางค่ายจะเอาเกมดีๆแบบนี้หรือเกมดีๆที่คล้ายแบบนี้มาเปิดอีกนะครับบ๊ายบายทุกคนปิดแล้วครับบ๊ายบายนะทุกคนありがとう聞こえていますか私の歌が私のかけらがまぶた伏せればすぐに会えるのにいつだって誰よりも近くにいれたのにね大好き届いていますか私の声が私の想いが二度と触れないなんてまるでそう悪い夢嘘みたい